ซื้อหรอไก่ชนค่ะแต่นี้เมื่อคืนประมาณตีหนึ่งมันเข้ามาหาไม่เจอเสียงหมามันเห่าแล้วก็ไม่เห็นมีงูแต่พี่เห็นว่างูห้อยหัวลงมาก็มาส่องไฟฉายดูก็ไม่เห็นมีและเมื่อเช้าประมาณตีห้าครึ่งก็ออกมาดูอยู่ในเล้าเนี่ยก็เลยจับไก่ย้ายไปเล้านู้นไปในท้อง2ตัวข้างนอกอีก3ตัวก็งูเหลือมเข้ามากินไก่นะคะในกรงเขาเลี้ยงเอาไว้ประมาณ10ตัวตอนนี้เหลือเขากัดแล้วก็รัดกินเข้าไปตัวหนึ่งกินไก่กินเตือนเลยอ๋อเขาย่อนออกค่ะคือเพื่อจะทำให้ตัวเขาหนีได้ไวขึ้นแล้วก็ลอดรั้วออกไปค่ะลอดกรงออกไปห้าสิบแปดหมู่สี่ตำบลอินทประมูล